ตัวอย่างอันแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ0ของฟังก์ชัน fx ตัวนี้นะครับ fx เท่ากับ2ลบ x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็เท่ากับ x กำลัง2ลบ1เมื่อ x น้อยกว่า0ข้อแนะนำของผมก็คือว่าเริ่มต้นอยากหาอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ0เช็คก่อนเลยครับว่าที่ x เท่ากับ0เนี่ยต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าต่อเนื่องค่อยหาอนุพันธ์ว่ามันมีหรือไม่มีแต่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องรีบตอบไปได้เลยครับว่ามันไม่มีอนุพันธ์แน่ๆจากทฤษฎีที่เราเพิ่งพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นแอบคิดในใจก่อนนะครับว่ามันต่อเนื่องที่ศูนย์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมหาลิมิตทางซ้ายก่อนนะครับลิมิตทางซ้ายก็คือใช้เป็นฟังก์ชันตัวล่างอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับต่อมาลิมิตทางขวาก็คือจะใช้ค่าของฟังก์ชันตัวบนนะครับพอค่าของฟังก์ชันตัวบนเนี่ยก็เทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0นะครับปรากฏว่าได้ค่าของลิมิตทางขวาเป็น2เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายเป็นลบ1ลิมิตขวาเป็น2ดังนั้นจุดตรงเนี้ยไม่มีลิมิตแน่ๆพอมันไม่มีลิมิตปุ๊บแสดงว่าที่ x เท่ากับ0เนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่ต่อเนื่องจากทฤษฎีเมื่อกี้เราก็เลยได้ว่าจุดที่ x เท่ากับ0ตรงเนี้ยมันไม่มีอนุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนในที่อธิบายนะครับพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะครับก็หาค่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านลบฟังก์ชัน fx ที่เราใช้ก็ใช้กลายเป็น x กำลัง2ลบ1นะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านลบก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปก็จะได้ค่าออกมากลายเป็นลบ1นะครับต่อมาลิมิตทางขวาก็ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกถ้า x เข้าใกล้0ทางด้านบวกค่าของฟังก์ชันที่เราใช้ก็จะใช้เป็น2ลบ x ซึ่งพอเทคลิมิตเข้าไปก็จะได้ค่าของลิมิตทางขวาก็คือมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยนะครับไม่มีค่าพอไม่มีค่านะครับดังนั้น f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะครับตอนนี้เราได้แล้วครับว่าฟังก์ชัน f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0จากทฤษฎีเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าดิฟได้แล้วต่อเนื่องดังนั้นถ้าไม่ต่อเนื่องแสดงว่าดิฟไม่ได้นะครับก็อ้างนิดนึงครับว่าจากทฤษฎีบทนะครับจะได้ว่า f ไม่มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ0นะครับก็เรียบร้อยจบไปตัวอย่างถัดมานะครับก็ให้ฟังก์ชัน f มาฟังก์ชัน f นิยามเอาไว้นะครับเป็นฟังก์ชันรอยต่อนะครับทางด้านซ้ายของ1นิยามเป็น x กำลัง3ทางด้านขวาของ1นิยามเป็น ax บวก b นะครับให้หาค่า a ค่า b นะครับที่ทำให้ฟังก์ชัน f เนี่ยมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้ค่า a ค่า b เราจะเลือกค่า a ค่า b ยังไงดีที่จะทำให้ตรงรอยต่อเนี่ยมันดันมีอนุพันธ์พอดีนะครับก็เริ่มต้นแบบนี้นะครับก็คือว่าสมมุติให้ f มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1นะครับจากทฤษฎีบอกว่าถ้ามีอนุพันธ์แสดงว่ามันจะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นะครับจากทฤษฎีบทนะครับจะได้ว่า f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้า f มีความต่อเนื่องเราก็จะได้ว่า f ที่1จะเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1นั่นเองนะครับผมขอโน้ตเอาไว้อีกนิดนึงนะครับใส่เป็นวงเล็บสีแดงนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเท่ากับลิมิตซ้ายของ1แล้วก็เท่ากับลิมิตขวาของ1นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามสร้างสมการนะครับตอนนี้เรามี2ตัวแปรเราต้องพยายามสร้างสมการขึ้นมาให้ได้2สมการเพื่อแก้สมการหา a หา b นะครับโอเคเริ่มต้นสร้างสมการแรกก่อน f1 มีค่าเท่าไหร่ถ้า x เท่ากับ1 f1 จะมีค่าเป็น1กำลัง3นะครับต่อมาตอนนี้เราสมมุติให้ว่ามันมีอนุพันธ์ดังนั้นมันต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องลิมิตซ้ายลิมิตขวากับค่าของลิมิตมันต้องเท่ากันแน่ๆนะครับงั้นผม
จั่วไอ้เจ้าลิมิตขวามาสร้างสมการนะครับเพราะว่าถ้าหยิบลิมิตซ้ายก็ได้เป็น x กำลัง3เหมือนเดิมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็ผมหยิบลิมิตขวาขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ fx ซึ่งกรณีของลิมิตขวาเนี่ย x เข้าใกล้1ทางด้านบวกค่าของฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็จะใช้เป็น ax บวก b เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านบวกนะครับก็ทำการคิดคำนวณออกมาเราก็จะได้สมการออกมากลายเป็น1เท่ากับ a บวก b อันนี้เป็นสมการที่1ถัดมานะครับเราจะต้องพยายามสร้างอีก1สมการตอนนี้เรามี2ตัวแปรเราต้องการ2สมการนะครับอีก1สมการที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างนะครับก็คือการมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับก็เขียนอธิบายนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า f มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้น f ไพรม์1นะครับก็จากนิยามของอนุพันธ์นะครับก็คือเท่ากับลิมิตของ f1 บวก h ลบกับ f1 หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านบวกและก็จะเท่ากับลิมิตของ f1 บวก h ลบกับ f1 หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านลบนะครับผมขออนุญาตฉีกนิยามออกเป็น2ด้านเลยนะครับก็คือด้านบวกกับด้านลบนะครับทีนี้ก็ทำการแทนค่าลงไป f ของ1บวก h ตอนนี้เราสนใจ h ที่มันเป็นบวกนิดๆดังนั้น1บวก h ก็คือมากกว่า1ไปนิดนึงนะครับดังนั้นถ้า1บวก h มันมากกว่า1ไปนิดนึงฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็จะใช้เป็น ax บวก b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกก็จะเป็นลิมิตของ a 1บวก h แล้วก็บวก b แล้วก็ลบกับ f1 นะครับซึ่ง f1 มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านบวกต่อมาหาอนุพันธ์ทางซ้ายนะครับทางด้านลบตอนนี้ h ของเราเข้าใกล้0ทางด้านลบแสดงว่า h ของเราติดลบไปนิดนึงดังนั้น1บวก h ตรงนี้ก็คือมีค่าน้อยกว่า1ไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันน้อยกว่า1เราก็จะได้เป็นเราใช้ฟังก์ชันเป็น x กำลัง3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น1บวก h ทั้งหมดยกกำลัง3ลบกับ f1 ซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ1หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านลบทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของa บวก ah บวก b ลบ1หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับเท่ากับลิมิตของ1บวก h ทั้งหมดกำลัง3ก็จะกลายเป็น1บวก 3h บวกกับ 3h กำลัง2แล้วก็บวกกับ h กำลัง3แล้วก็ลบด้วย1หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านลบนะครับทีนี้ก็พยายามจัดรูปให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับก็อันนี้เป็น1กับลบ1ก็ตัดกันทิ้งนะครับงั้นทางด้านขวามือมันมีหาร h อยู่ถูกไหมครับแล้วแต่ละพจน์ก็จะเหลือ h ก็เอา h ตัดไปได้เลยอันนี้ก็จะเหลือเป็นกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านขวามือของเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ3บวก 3h แล้วก็บวกกับ h กำลัง2เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านลบทีนี้ทางด้านขวามือครับมันมี a กับ b ผสมปนเปกันอยู่นะครับก็เราลองมาดูกัน อย่าลืมนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์อยู่อันหนึ่งก็คือ a บวก b เนี่ยเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามี a บวกกับ b อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการจับกลุ่มไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็โน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับว่าจาก1นะครับที่ว่า a บวก b เนี่ยมันเท่ากับ1ดังนั้นผมก็เลยได้ว่าเป็นลิมิตของ ah บวก1ซึ่งมาจาก a บวก b นะครับแล้วก็ลบด้วย1หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้สู่0ทางด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นบวก1ลบ1ตรงนี้ตัดกันไปแล้วก็ข้างบนเหลือ ah ข้างล่างเหลือ h เดียวนั้น h ตัด h ได้นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายจะเหลือแค่ลิมิตของ a ซึ่ง a เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอคิดลิมิตออกมาก็จะได้เป็น a มีค่าเท่ากับลิมิตทางด้านขวาอันนี้ก็เป็นลิมิตของ3บวก 3h บวก h กำลัง2เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านลบก็ทำการคำนวณลิมิตปกตินะครับก็จะได้มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นผมจะได้แล้วครับว่า a เท่ากับ3ถ้า a เท่ากับ3 b ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ1ลบ a ถูกไหมครับเพราะว่าจากสมการที่1เนาะ
เรารู้ว่า a บวก b มันเท่ากับ1นะครับงั้น b ก็ต้องเท่ากับ1ลบ a ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า b เนี่ยจะเท่ากับ1ลบ3หรือก็คือว่า b มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองนะครับ